ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงมอสโกนะครับมีเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูเรื่องไฟจราจร3มิติที่รัสเซียซึ่งดูทันสมัยมากแต่นี่เป็นเรื่องเท็จครับคลิปนี้นะครับทำให้เราคิดว่าโอ้รัสเซียนี่เจริญเหลือเกินแต่จริงมีเรื่องเท็จเยอะในนั้นนะครับผมค้นดูเนี่ยครับครั้งแรกเขาบอกว่ารัสเซียแต่ว่าคลิปแรกเนี่ยบอกอยู่ยูเครนครับอยู่ที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งทางด้านเหนือของกรุงเคียฟห่างไป144กิโลเมตรคลิปอีกทีนะครับจะเห็นว่าเป็นเมืองเล็กๆที่รถแทบจะไม่มีวิ่งเลยนะครับแล้วจะทำไฟจราจร3มิติไปทำหรือดูในชีวิตจริงนะครับค่าใช้จ่ายในการทำไฟ3มิตินี่แพงมากนะครับแล้วจะทำไปทำไมครับนี่คือสิ่งที่เราไตร่ตรองให้ชัดเจนนะครับนี่คือกรณีตัวอย่างที่เราไม่ควรให้ใครหลอกนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยที่หลอกใส่ร้ายว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีไม่งามอย่างนั้นหรือขณะเดียวกันก็พยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อว่าคนนั้นคนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับอย่าด่วนเชื่อโดยเด็ดขาดครับ